โอ้พิมน่าจะไม่ได้แซบไม่ได้มาสายแซบค่ะแต่ว่าเหมือนเราได้โจทย์เนี้ยเราก็ต้องทำให้มันเต็มที่ด้วยเพลงสวอลล่าแล้วจะมาแบบว่าแอะแอะอะไรเงี้ยมันไม่ได้โจทย์ชีวิตเราไหมคะค่ะก็ไม่รู้ว่าจะแซบหรือเปล่าเรื่อยๆค่ะจะได้เห็นความแซบจากพี่ใช่ค่ะปกติแล้วพิมพ์จะไม่ค่อยถนัดใช่ไม่ถนัดแบบแนวนี้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดแบบผู้ใหญ่โอกาสมามั่นใจว่าเราสามารถทำได้ก็ต้องทำให้เต็มที่ค่ะค่ะก็มันแล้วแต่งานมากกว่าค่ะบางงานแล้วก็หวานบางงานก็แต่งตัวตามธีมตามสไตล์หัวใจยังหวานอยู่ไหมคะว่างมากค่ะตอนนี้เห็นไปทานข้าวกับพี่ซอนจะอะไรเป็นมือการเทอเรสทองหล่อเทอเรสทองหล่อไม่นะคะมีล่าสุดที่ไปคือไปรวมกันทีมลูกไม้และสนธยาค่ะนัดเจอนัดทานข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เทอเรสทองหล่อมีคนเห็นจับมือกับพี่ซอนจับมือกันด้วยเหรอจริงเหรอไม่นะคะจะไปจับมือกันวิว่าน่าจะตลกแล้วน่าจะแปลกแล้วเคยมีไปทานข้าวด้วยกันไหมครับ2ต่อ2ก็อย่างที่บอกค่ะก็จะเป็นถ้ามีเนี่ยก็จะมีเป็นคนอื่นไปด้วยจะมีทีมงานที่สนิทมีคนอื่นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยนัดนอกรอบกัน2คนยังไม่ได้มีโอกาสเลยนะคะค่ะส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดจะนัดกันเนี่ยก็ต้องมีแบบมีทีมงานหรือมีพี่ๆที่แบบสนิทไปด้วยกันว่าไป2คนอาจจะแบบว่าไม่รู้จะไปกันยังไงกับพี่ชอนเองยังคุยกันเรื่อยๆไหมครับตอนนี้มีติดต่อกันค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือทีมงานสนิทกันมากล่าสุดอะค่ะก็คือทีมงานที่สนิทเขาก็เหมือนสร้างไลน์กลุ่มขึ้นมาเอ้ยแบบเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเรามาเจอกันเรามานัดเจอกันบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะอย่างแบบก็แบบหาคนที่ว่างตรงๆกันนะเจอก็อาจจะมีอีกค่ะก็คืออย่างที่บอกคือเราสนิทกันมากๆอะค่ะก็เลยแบบว่าแล้วตอนนี้อาจจะมีแค่คำพูดที่คำบอกเล่าที่บอกว่าเห็นแต่กลัวว่าจะมีภาพภาพไม่ได้กลัวนะคะเพราะว่าที่นัดเจอก็พิมพ์ถ้าเจอกันพิมพ์ลงรูปเลยค่ะคราวที่แล้วก็คือเจอกันแล้วก็ลงรูปกลุ่มตอนนี้เราก็สนใจเนาะความสนิทสนมอะไรเงี้ยเรายังเหมือนสนิทสนมเหมือนเดิมไหมคะสนิทสนมก็คือเหมือนเดิมค่ะก็คือเราก็เป็นพี่น้องร่วมงานกันเหมือนปกติค่ะใช่เจอกันก็ยังคุยตอนนี้ยังนึกไม่ออกอะค่ะก็พิมว่าสนิทก็มันคือความสบายใจที่ได้เจอมากกว่าพิมว่ามันเวลาเรานัดเจอกันรวมรีวิวเนี่ยนะคะมันรู้สึกเหมือนเดิมเหมือนตอนทำงานเลยแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้มากที่ได้เจอเขาแล้วก็ทีมงานด้วยหรือว่าทองทัพแม่ของน้องพิมห่วงทองทัพไม่หมายถึงผู้จัดการเหรอมีหลายด่านหรือเปล่าไม่ค่ะคือในถ้าเป็นในเรื่องถ้าเกิดสมมติพิมจะคบใครหรือกับคุยกับใครเนี่ยพิมว่ามันเป็นขึ้นอยู่กับตัวพิมพ์มากกว่าแล้วก็คือแม่เขาให้สเปซเราในเรื่องนั้นอยู่แล้วเขาจะซีเรียสเรื่องการทำงานถ้าตับใดที่เรายังทำงานได้เต็มที่แล้วก็ไม่เสียหายไม่ทำอะไรที่มันเดือดร้อนใครเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรให้คำแนะนำไหมลูกก็เขาไม่ได้ให้คำแนะนำในเรื่องนี้เลือกดูคนที่จะเข้ามาในชีวิตลูกพิมว่าพิมไม่ได้คือเขาอาจจะยังไม่ได้ให้คำแนะนำอะไรแต่โดยส่วนตัวพิมแล้วเนี่ยพิมค่อนข้างจะเป็นคนมีกำแพงอยู่แล้วด้วยเลยอะค่ะถ้าเกิดจะมีใครเข้ามาก็พิมก็ค่อนข้างจะซีเรียสอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบมาเล่นๆคุยเล่นๆพิมก็ไม่เอาอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ได้สร้างกำแพงให้พี่ชอนนี่ใช่มั้ยพิมไม่ได้คือมันไม่ได้มีมายด์เซตว่าเราสร้างกำแพงให้กับเขาได้ซ้ำอ่ะค่ะเพราะว่ามันเริ่มจากการสนิทกันแบบร่วมงานอ่ะเพราะฉะนั้นคือมันก็คือความสบายใจเป็นพี่น้องที่เหมือนเดิมเลยอ่ะค่ะเราไม่ได้แบบมีการสร้างกำแพงหรือการคิดอะไรเป็นขั้นตอนอะไรเงี้ยอยู่แล้วตอนนี้ยังเป็นพี่น้องอยู่ใช่ค่ะใช่กระโดดข้ามกระโดดข้ามคำนี้ได้ไหมครับคือตอนนี้พิมแฮปปี้กับการที่ตอนนี้พิมยังโสดอยู่นะคะแล้วก็เรามีความสุขอ่ะพิมว่าหลังจากที่พิมแบบได้เริ่มแบบเดินทางคนเดียวอ่ะไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวเดี๋ยวนี้คือเราดูหนังคนเดียวได้กินข้าวคนเดียวได้เลยรู้สึกว่าเราสร้างความสุขด้วยตัวเองได้อ่ะใช่เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดแบบจะมีใครเข้ามาเนี่ยคือเราต้องมีความสุขมากกว่าที่เราเป็นอยู่วันนี้ใช่แล้วอยู่คนเดียวก็ได้สวยตอนนี้พิมแฮปปี้มีความสุขดีครับตอนนี้ก็คือแบบทำงานครอบครัวเราแฮปปี้เพื่อนมีเต็มไปหมดเลยแล้วก็อย่างที่บอกคือเราสามารถที่จะเที่ยวคนเดียวได้แล้วอะเพราะฉะนั้นคือพิมไม่ได้แบบคาดหวังว่าเราจะต้องมีใครที่จะต้องมาดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยก็สายเที่ยวเหมือนกันจะมีโอกาสชวนกันไปเที่ยวไม่ได้ชงมากพิมก็รู้พี่เขาทำสวยร้านกาแฟต
อนนี้พิมพ์สบายใจแบบนี้มากกว่าค่ะแล้วก็อยากจะบอกพิมพ์แฮปปี้แบบเนี้ยตอนนี้ขอเป็นโสดไปก่อนแล้วก็ขอแบบทำอะไรของตัวเองไปก่อนดีกว่าค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ